ากะพงทองหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อปลาอังเกยเป็นปลาทะเลที่พบมากในทะเลฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาลักษณะลำตัวมีสีเหลืองทองและมีจุดสีดำใหญ่บริเวณลำตัวค่อนข้างมาทางครีบหางเนื้อแน่นรสชาติดีไม่มีกลิ่นคาวนิยมนำมาแล่เนื้อเป็นเมนูซาซิมิหรือนำมาปรุงอาหารเช่นนึ่งซีอิ๊วต้มยำแกงส้มทอดกระเทียมเป็นปลาที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เนื่องจากปลากระพงทองส่วนใหญ่ที่นำมาบริโภคได้มาจากการจับจากธรรมชาติยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้จึงทำให้หายากและราคาจำหน่ายค่อนข้างสูงด้วยนโยบายของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้กรมประมงไปดำเนินการในการดูแลเรื่องรายได้ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีและก็มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกรมประมงก็ถือเป็นพันธกิจหลักในการที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้สร้างรายได้ที่ดีจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนะครับไปดูว่ามีสัตว์น้ำชายฝั่งชนิดใดที่มีรสชาติดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและที่สำคัญลดการจับจากธรรมชาติปลากระพงทองนะครับหรือปลาอังเกยเป็นปลาชนิดที่เข้าลักษณะทั้ง3อย่างนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตครับประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลากระพงทองรวมทั้งการอนุบาลและการทดลองเลี้ยงจนเกิดเป็นผลผลิตที่ดีและก็มีผลตอบแทนที่ดีต่อเกษตรกรวันนี้นะครับเกษตรกรสามารถที่นำปลากระพงทองไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ที่ดีและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่กรมประมงขอให้เกษตรกรนำผลจากงานวิจัยนี้ไปดำเนินการนะครับตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งดำเนินการเพาะพันธุ์ปลากระพงทองโดยนำพ่อแม่พันธุ์ปลากระพงทองจำนวน6ตัวจากพ่อแม่พันธุ์ปลาทั้งหมด20ตัวมาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ได้แก่ซูพีแฟกและโมทิเลียมเพื่อเร่งการตกไข่และกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อหลังจากฉีดฮอร์โมน40ชั่วโมงพ่อแม่พันธุ์จะผสมพันธุ์วางไข่ตามธรรมชาติปลากระพงทองวางไข่ในตอนกลางคืนจำนวนไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแต่ละครั้งประมาณ800,000ถึง1ล้านฟองหลังจากแม่ปลาวางไข่ได้ประมาณ17ชั่วโมงลูกปลาจะฟักเป็นตัวมีอัตราฟักประมาณ 80-83% เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวเรียบร้อยจะนำลูกปลากระพงทองมาอนุบาลในบ่อคอนกรีตโดยลูกปลาวัยอ่อนในระยะแรกจะอนุบาลด้วยนอร์เพียสโคพิพอดซึ่งเป็นอาหารมีชีวิตที่มีกรดไขมัน DHA สูงมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อนและช่วยส่งเสริมอัตราการรอดตายของลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้สูงขึ้นหลังจากลูกปลากระพงทองเข้าสู่สัปดาห์ที่2จะให้กินโรติเฟอร์และโคพิพอดตัวเต็มวัยเมื่อลูกปลาอายุครบ14วันจะให้กินอาร์ทิเมียแรกฟักและอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงจนลูกปลามีขนาด2เซนติเมตรใช้เวลาอนุบาลประมาณ39วันอัตราการรอดอยู่ที่ 15% ของลูกปลาทั้งหมดปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลากระพงทองได้ 12,500 ตัวจากทั้งหมด2รุ่นและเพื่อให้ได้ลูกปลากระพงทองที่มีคุณภาพปลอดโรคศูนย์มีการดูแลสุขภาพพ่อแม่พันธุ์โดยมีการตรวจปรสิตและแบคทีเรียรวมทั้งโรคจากไวรัสด้วยวิธี PCR นอกจากนี้ตลอดการอนุบาลลูกพันธุ์ปลามีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณแบคทีเรียในน้ำให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังมีการดูแลคุณภาพลูกปลากระพงทองก่อนนำออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยลูกพันธุ์ปลาที่ผลิตได้จะจำหน่ายในราคาเซนติเมตรละ2บาทมีเกษตรกรผู้สนใจซื้อลูกปลากระพงทองไปเลี้ยงในกระชังจำนวน16รายนอกจากนี้ศูนย์ยังได้ดำเนินการศึกษาการเลี้ยงปลากระพงทองในบ่อดินเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรต่อไปการเลี้ยงปลากระพงทองในกระชังและบ่อดินใช้ลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วโดยเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำที่ศูนย์ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบอาหารเช่นเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์ปีกหนอนนก
แมลงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกปลากระพงทองที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำในกระชังและบ่อดินใช้ระยะเวลาประมาณ 8-9 เดือนจะได้ปลาน้ำหนักประมาณ8ขีดถึง1กิโลกรัมจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ200-250บาทสำหรับเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลากระพงทองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตโทร088-765-1393ค่ะ